สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้มมัธยมกับวันนี้นะครับน้องๆจะพบกับครูพี่กิ้วนะครับวันนี้พี่จะมาสอนในวิชาชีววิทยาครับในส่วนของการศึกษาชีววิทยาในเรื่องของการศึกษาชีววิทยาหรือ Introduction to Biology เนี่ยน้องๆสังเกตคำศัพท์ครับวิชาชีววิทยาเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียก Biology ทุกคนรู้ไหมครับคำศัพท์คำนี้เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาอะไรคำตอบก็คือภาษากรีกครับ Bio เนี่ยมาจากคำว่า Bios ส่วนคำว่า Logy นะครับมาจากคำว่า Logosมีใครทราบไหมครับว่าไบโอเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรส่วนคำว่าโลกอสเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรนะครับคำว่าไบออสเนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาไทยคือชีวะส่วนโลกอสเนี่ยแปลว่าวิทยาครับชีวะคืออะไรชีวะก็คือชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตส่วนคำว่าวิทยาเนี่ยคือความคิดและเหตุผลครับเหมือนกันเลย bios ก็แปลว่าชีวิตใช่ไหมครับส่วนคำว่า logos เนี่ยก็แปลว่าความคิดและเหตุผลดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารวมคำว่า biology มารวมกันนะครับมันก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุและมีผลนั่นเองนะครับดังนั้นในวันนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตการศึกษาชีววิทยาแล้วก็วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในรูปนี้เนี่ยนะครับทุกคนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าในรูปไหนบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็รูปไหนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับสังเกตรูปแรกครับใช่สิ่งมีชีวิตไหมนะรูปที่2ครับใช่สิ่งมีชีวิตไหมรูปที่3รูปที่4และรูปที่5ใช่สิ่งมีชีวิตไหมครับหลายคนตอบว่าใช่หลายคนตอบไม่ใช่แล้วอะไรเป็นตัวบอกว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับในการศึกษาชีววิทยาเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์หรือเรียกว่าลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตครับเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตแล้วทุกคนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าลักษณะเฉพาะที่คุยกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังสักอย่างละ1ลักษณะสิครับอ่ะลองดูเลยนะครับโอเคดังนั้นเรามาดูกันครับว่าลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลักษณะแรกเลยนะครับคุณลักษณะแรกของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเมตาบอลิกโปรเซสคำว่าเมตาบอลิกโปรเซสคืออะไรนะครับคำว่าเมตาบอลิกโปรเซสนะครับคือกระบวนการเมตาบอลิซึมกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยเป็นกระบวนการอธิบายนะครับว่าเมตาบอลิซึมนะครับคือปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตทำไมต้องมีเมตาบอลิซึมทำไมต้องมีปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตเพราะว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการสร้างพลังงานเกิดขึ้นแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยเกิดการใช้พลังงานเพื่อสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายดังนั้นเนี่ยในคำว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยเลยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือกระบวนการที่สร้างพลังงานกับกระบวนการที่ใช้พลังงานนะครับกระบวนการที่สร้างพลังงานเนี่ยเราเรียกว่าแคตาบอลิซึมครับแคตาบอลิซึมซึ่งกระบวนการแคตาบอลิซึมเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการสลายสารต่างๆแล้วได้เป็นพลังงานออกมาได้ energy ออกมาอีกกระบวนการครับคือแอนนาบอลิซึมแอนนาบอลิซึมขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่ตรงข้ามกับแคตาบอลิซึมครับเป็นขั้นตอนที่ต้องการที่จะสร้างสารต่างๆซึ่งการสร้างสารเนี่ยจะต้องใช้ energy และนี่นะครับก็คือเป็นลักษณะสำคัญแรกของสิ่งมีชีวิตซึ่งนั่นก็คือเมตาบอลิซึมนั่นเองนะครับทุกคนลองดูภาพนี้ครับเห็นไหมภาพนี้คือภาพของคนครับคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานใช่ไหม
ทำยังไงที่จะต้องใช้พลังงานทำยังไงถึงจะต้องได้รับพลังงานเราก็ต้องรับพลังงานจากสารอาหารเข้ามายกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตแฟตคืออะไรแฟตคือลิปิดใช่ไหมไขมันใช่ไหมครับแล้วก็อื่นๆเช่นโปรตีนเรากินเข้ามาคำถามครับสิ่งที่เรากินเข้ามาเนี่ยเป็นพลังงานที่เราสามารถใช้ได้เลยไหมยังไม่ได้นะร่างกายของเราครับจะต้องมีการเปลี่ยนสารอาหารเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังงานใครจำได้บ้างกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังงานเนี่ยเป็นเมตาบอลิซึมแบบไหนเป็นแบบไหนครับที่มีการสลายสารอาหารเหล่านี้แล้วก็ให้พลังงานจากสารอาหารเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น energy ซึ่ง energy ในที่นี้นะครับคำศัพท์ใหม่มาแล้ว ATP อันนี้คือพลังงานที่ร่างกายเราใช้ใครจำได้บ้างขั้นตอนนี้คือ catabolism หรือ anabolism ครับและคำตอบก็คือการที่สลายสารอาหารและได้พลังงานครับเป็น metabolism แบบ catabolism นั่นเองในที่สุดเราก็ได้พลังงานมาใช้แล้วภาพนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ metabolism เนี่ยมันไม่ได้พลังงานไปใช้ทั้งหมดจากที่เราเอาเข้ามานะครับในบางส่วนเนี่ยสามารถสูญเสียในรูปของความร้อนเห็นไหมครับเห็น heat ไหมครับความร้อนออกมาความร้อนออกมานะครับแล้วก็ในกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยอาจจะได้ของเสียเกิดขึ้นด้วยเคมีคอลเวสต์นะครับโอเคนี่คือกลไกแรกนะครับแล้วคราวนี้ครูอยากให้เราเห็นครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการพลังงานใช่ไหมแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอาพลังงานมาจากไหนจากภาพแรกคนเนี่ยกินอาหารเข้ามาใช่ไหมครับแล้วอาหารที่คนกินเนี่ยอาหารเอาพลังงานมาจากไหนนะครับเราพบว่าตามกฎของฟิสิกส์นะครับพลังงานเนี่ยไม่สามารถสูญเสียหรือสร้างขึ้นมาเองได้นะครับแต่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานได้ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือกระต่ายน้อยแล้วก็มีกระต่ายน้อยอยู่ท่ามกลางพืชท่ามกลางเห็ดนะครับกระต่ายเนี่ยจำเป็นต้องได้รับพลังงานใช่ไหมครับกระต่ายก็เลยต้องกินพืชเข้ามาเห็นภาพนี้ครับพืชก็มีการสร้างพืชก็มีการสร้างพลังงานเช่นเดียวกันจนเติบโตกลายเป็นต้นพืชแบบนี้คำถามการที่กระต่ายนะครับจะกินพืชมีพลังงานอยู่ในตัวเองไหมอย่างที่พี่บอกพลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นหรือสามารถสูญเสียไปได้อ้าวแล้วพืชจะมีพลังงานในตัวได้อย่างไรทำไมถึงกระต่ายสามารถกินพืชได้เราพบว่าพืชจะมีกลไกหนึ่งครับกลไกหนึ่งที่เราเรียกว่าเห็นไหมครับโฟโตซินเทซิสคือการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองการสังเคราะห์มองเห็นไหมการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่พืชสามารถสร้างอาหารเองได้แต่คำถามคือพืชในตัวของเขาเนี่ยเขาสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองเลยไหมคำตอบคือไม่พืชเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายไปเป็นพลังงานเคมีในรูปของน้ำตาลหรือสารชีวโมเลกุลอื่นๆผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองทำให้เราเรียกพืชว่าพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ให้รู้นะการสร้างอาหารเนี่ยเป็นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้อยู่ในรูปของพลังงานเคมีในอาหารและคราวนี้กระต่ายสามารถทำได้เหมือนพืชไหมกระต่ายไม่สามารถทำได้เหมือนพืชสิ่งมีชีวิตสัตว์ไม่สามารถทำได้เหมือนพืชนะครับสัตว์จะต้องได้รับบริโภคอาหารหรือสารอาหารเข้ามานะครับโอเคนี่คือแผนภาพรวมนะครับดังนั้นถ้าเราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยโดยการได้มาซึ่งอาหารเนี่ยเราจะสามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือ1นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ว่าออโตโทรฟเช่นพืชนะครับ มีอะไรอีกนะครับกลุ่มอื่นๆนะครับถ้าไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับเราจะเรียกว่าเฮตโทรโทรฟเฮตโทรโทรฟนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นสัตว์ใช่ไหมก็คือพวกเรานะครับสัตว์นะครับอะไรอีกฟังใจรู้จักไหมแล้วก็โปรโตซัวโอเคนะครับนี่คือ
ลักษณะแรกคือเมตาบอลิกโปรเซสนะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมนั่นเองนะครับมาดูลักษณะที่2 generative process ครับ generative process ใครทราบไหมครับ generative process แปลว่าอะไร generative process นะครับคือกระบวนการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตครับคืออะไรนะคือกระบวนการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตและเติบโตพี่แบ่งให้แล้วครับกระบวนการสืบพันธุ์เนี่ยเราเรียกว่า reproduction เห็นไหมครับส่วนกระบวนการเจริญเติบโตนะครับคือ growth and development reproduction หรือกระบวนการสืบพันธุ์คืออะไรนะครับกระบวนการสืบพันธุ์เนี่ยนะครับคือกระบวนการที่มีการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่เมื่อเราพิจารณากระบวนการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถแบ่ง reproduction ออกเป็น2แบบมีใครทราบไหมครับนะครับเราสามารถแบ่ง reproduction เนี่ยออกเป็น2แบบคือกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศนะครับ asexual reproduction กับ sexual reproduction ครับ asexual reproductionกับ sexual reproduction ครับasexual reproduction เนี่ยนะครับเริ่มจากสิ่งมีชีวิตแค่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวตัวเดียวนะครับสามารถเพิ่มจำนวนได้ก็คือจาก1ตัวสามารถเพิ่มเป็น2ได้นะครับส่วน sexual reproduction เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ของ2สิ่งมีชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่น sexual reproduction นะครับลักษณะที่สำคัญมากนะครับก็คือเอกนะครับเซลล์ไข่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะครับจะรวมกับสเปิร์มคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะครับเมื่อเอกกับสเปิร์มนะครับรวมกันกระบวนการนี้เราเรียก fertilization จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเมื่อเอกรวมกับสเปิร์มนะครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไซโกตนะครับนี่คือ sexual reproduction นะครับส่วน asexual reproduction ใครสามารถบอกครูได้บ้างลองจินตนาการถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราหรือพืชรอบๆตัวเราใครเคยเห็นต้นอ่อนหรือหน่อเล็กๆของพืชกำลังเติบโตไหมครับจะเห็นไหมว่าต้นพืชมีแค่ต้นเดียวแต่เขาเริ่มมีหน่อคือมีต้นใหม่เล็กๆเพิ่มเข้ามาแบบนั้นนะครับคือการแตกหน่อซึ่งก็จัดเป็น asexual reproduction อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือ reproduction ครับลองดูภาพนี้ครับเห็นไหมผู้หญิงนะครับอันนี้คือผู้หญิงนะครับสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งเราเรียกว่าเอกนะครับส่วนผู้ชายสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าสเปิร์มเอกกับสเปิร์มถ้ารวมกันใครจำได้บ้างเราเรียกว่าอะไรที่ครูพูดเมื่อสักครู่เราเรียกว่าfertilization ใช่ไหมหลังจากการเกิด fertilization เอกรวมกับสเปิร์มปุ๊บมันจะกลายเป็นไซโกตนั่นเองไซโกตนะครับก็จะมีการแบ่งเซลล์เรื่อยๆมีการแบ่งเซลล์เรื่อยๆนะครับเพิ่มจำนวนของเซลล์นะครับเมื่อไซโกตมีการแบ่งเซลล์นะครับมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์เราจะเรียกว่า MBO นะครับMBO มีการพัฒนาโครงสร้างต่างๆจนมีอวัยวะครบทั้งหมดนะครับเราจะเรียกว่าฟีตัสเห็นไหมภาพนี้คือการเจริญเติบโตทั้งหมดภายในครรภ์นะครับจะเริ่มมาตั้งแต่เป็น MBO นะครับ MBO เริ่มพัฒนาอวัยวะต่างๆนะครับเริ่มพัฒนาอวัยวะต่างๆนะครับจนกลายเป็นฟีตัสหรือทารกในครรภ์นั่นเองซึ่งกระบวนการนี้นักเรียนคิดว่าจากไซโกตนะครับจากไซโกตมาเป็น MBO MBO มาเป็นฟีตัสเนี่ยนะครับแล้วก็ฟีตัสคลอดออกมาจนกลายเป็นทารกเติบโตมาจนเป็นพวกเราเนี่ยมันคือขั้นตอนไหนระหว่าง reproduction หรือ growth and development มันก็คือขั้นตอนของ growth and development ใช่ไหมครับเพราะว่า growth and development เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์เพิ่มจำนวนของเซลล์ครับจำนวนเซลล์แล้วก็มีการขยายขนาดของเซลล์ครับ
โอเคนี่คือลักษณะที่2ของสิ่งมีชีวิตนะครับคือมีกระบวนการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตนะครับผมโอเคมาดูลักษณะที่3ครับหลังจากสืบพันธุ์แล้วใช่ไหมครับได้ไซโกตขึ้นมาไซโกตนะครับก็จะมีการแบ่งเซลล์มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์นะครับกลายเป็น MBO นะครับ MBO ก็จะพัฒนาต่อเป็นฟีตัสซึ่งตั้งแต่เห็นไหมไซโกตพัฒนาเพิ่มจำนวนของเซลล์ขยายขนาดของเซลล์เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เนี่ยนะครับกลายเป็น MBO แล้วก็ MBO กลายเป็นฟีตัสเนี่ยกระบวนการนี้แหละก็คือ growth and development คือการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับดังนั้นมาดูลักษณะที่3ต่อลักษณะที่3ครับ responsive process ขั้นตอนนี้นะครับคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับจะมีโปรเซสนี้ก็คือเป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเราครับเราเรียกว่า responsive process กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเราสิ่งเราการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตต้องมีสิ่งเร้าเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับพอมีสิ่งเร้าก็จะมีการตอบสนองดังนั้นเรามาดูกันครับว่าสิ่งเร้าเนี่ยคืออะไรสิ่งเร้านะครับก็คือสภาพที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแสดงพฤติกรรมได้นะครับสภาพที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรมได้พฤติกรรมนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งสิ่งเร้าเนี่ยได้ทั้งเป็นสิ่งเร้าภายนอกแล้วก็สิ่งเร้าภายในได้เลยสิ่งเร้าภายนอกแล้วก็สิ่งเร้าภายในมีใครยกตัวอย่างสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกได้บ้างนักเรียนเคยเดินไปแล้วรู้สึกร้อนไหมสิ่งที่นักเรียนรู้สึกร้อนเพราะอะไรเพราะอาจจะมีอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นแสงแดดน่ะอันนั้นคือสิ่งเร้าภายนอกนะครับหรือบางทีเนี่ยกลไกบางอย่างในร่างกายเราเช่นการสร้างเอนไซม์บางอย่างการสร้างสารเคมีหรือฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยอันนั้นคือสิ่งเร้าภายในนะครับพอมีสิ่งเร้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าภายนอกแล้วก็สิ่งเร้าภายในกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเลยทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการตอบสนองดังนั้นการตอบสนองหรือ response เนี่ยคืออะไรครับการตอบสนองเนี่ยก็คือการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตครับการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อสิ่งเราสิ่งเรานะครับลองดูภาพนี้ครับเห็นไหมเราจะเห็นว่าสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยคือแสงใช่ไหมครับเมื่อแสงส่องมาที่พืชเห็นไหมพืชก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าพืชเริ่มมีการเอ็นตัวเองนะครับไปด้านที่มีแสงนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดแน่นอนเลยว่าสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยคือแสงนะครับแล้วก็ถ้าเราศึกษาเชิงลึกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพืชเนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนบางอย่างหรือสารบางอย่างในพืชเนี่ยเป็นสิ่งเร้าภายในทำให้พืชเกิดการตอบสนองแบบนี้ได้นะครับโอเคอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้เนี่ยหมากำลังมองอาหารครับแล้วก็เห็นไหมหมาเนี่ยเริ่มมีน้ำลายไหลครับสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้หมาน้ำลายไหลคืออะไรสิ่งเร้าภายนอกเห็นไหมคืออาหารส่วนการที่หมาเนี่ยมีน้ำลายไหลเนี่ยอันนี้คือการตอบสนองที่มีต่อสิ่งเร้านั่นเองนะครับครับนี่ก็คือลักษณะที่3คือกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นเองนะครับมาดูลักษณะต่อไปลักษณะนี้ครับเราเรียกว่า regulating process ขั้นตอนนี้นะครับคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการควบคุมสมดุลมีกระบวนการควบคุมสมดุลควบคุมครับสมดุลอะไรคือกระบวนการควบคุมสมดุลนะครับที่มีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งให้นักเรียนดูมีใครรู้บ้างตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือพารามีเซียมครับพารามีเซียมนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ในน้ำจืดครับการที่พารามีเซียมเนี่ยอยู่ในน้ำจืดนะครับความเข้มข้นภายในตัวของพารามีเซียมเนี่ยมีมากกว่าน้ำจืดนะครับหรือสิ่งแวดล้อมรอบนอก
แล้วเกิดอะไรขึ้นการที่ในตัวเขามีความเข้มข้นนะครับของสารละลายมากกว่าภายนอกเนี่ยนะครับทำให้น้ำภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาในเซลล์ของพารามีเซียมได้เข้ามาแบบนี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 ้แล้วเกิดอะไรขึ้นการที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเอาน้ำเข้าสู่ตัวพารามีเซียมเนี่ยแล้วดูตัวพารามีเซียมเป็นแค่สิ่งมีเซลล์เดียวน้ำเข้าเรื่อยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน้ำเข้าเรื่อยๆก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนักเรียนคิดว่าถ้าน้ำเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพารามีเซียมจะอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือเขาต้องเซลล์เขาต้องแตกสลายไปแน่ๆเขาก็เลยต้องมีกลไกที่จะควบคุมสมดุลร่างกายครับโดยเมื่อเราศึกษาเข้าไปในตัวพารามีเซียมเนี่ยเราจะพบอวัยวะภายในเซลล์หรือออร์แกเนลหนึ่งครับที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลสิ่งนี้ครับเราคือหน้าตาแบบนี้เห็นกลมๆนี้ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าContactile vacuole ครับ Contactile vacuole มันมีหน้าที่อะไรคำว่า contact แปลว่าอะไร contact แปลว่าบีบหดบีบหดดังนั้น Contactile vacuole เนี่ยจะทำหน้าที่ในการนำน้ำส่วนเกินและของเหลวส่วนเกินเนี่ยบีบออกจากนอกตัวของพารามีเซียมออกจากเซลล์ของพารามีเซียมอันนี้ก็ contactile vacuole เห็นไหมโอเคนี่ก็คือเป็นแค่สิ่งวิตเซลล์เดียวเองเห็นปะมีแค่หนึ่งเซลล์แต่เขาก็มีกลไกในการควบคุมสมดุลร่างกายหรือควบคุมตัวเขาเองนั่นเองนะครับเราเรียกว่าอะไรนะ regulating process นั่นเองกระบวนการควบคุมสมดุลแล้วในร่างกายของเราล่ะนะครับในร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะมีกลไกนะครับที่เรียกว่า homeostasis ครับกลไกนี้ครับคือการรักษาดุลยภาพโฮมิโอซาซิสคือการรักษาดุลยภาพครับมันคืออะไรเราจะแปลจากไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งนะครับการรักษาดุลยภาพนะครับทุกคนดูภาพเรามีไม้กระดานไม้กระดานเปรียบเสมือนเป็นร่างกายเราถ้าร่างกายเราเนี่ยมีบางอย่างมากเกินไปเห็นปะมีบางอย่างมากเกินไปนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะมีกลไกครับทำให้อะไรบางอย่างที่มันมีมากเกินไปเนี่ยกลับเข้ามาสู่บริเวณเดิมหรือบางทีถ้าเรามีน้อยเกินไปเห็นไหมเรามีน้อยเกินไปเรามีบางอย่างน้อยเกินไปร่างกายของเราเนี่ยจะมีกลไกรักษาดุลยภาพเนี่ยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้แหละเราเรียกว่าโฮมิโอซาซิสหรือการรักษาดุลยภาพนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างที่ร่างกายเรามีการรักษาดุลยภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำบางทีเนี่ยโอ้โหครูคอแห้งมากนะครับร่างกายครูจะรับรู้เลยว่าโอ้ยน้ำในร่างกายของครูมีน้อยเกินไปร่างกายครูก็จะมีการสร้างสารบางอย่างนะครับสร้างฮอร์โมนหรือมีกลไกบางอย่างในร่างกายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายของครูอะไรอีกที่มีการรักษาดุลโอ้ยอุณหภูมิชัดเลยครับตอนนี้หน้าร้อนนะครับเราเดินไปโอ้โหร้อนมากนะครับถ้าร่างกายเรามีอุณหภูมิมากเกินไปมันบาลานซ์ไหมมันสมดุลไหมไม่อุณหภูมิในร่างกายมันมากเกินไปร่างกายเราก็จะมีกลไกที่ทำให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างที่เห็นชัดๆเลยเวลาที่เราร้อนเกินไปนักเรียนเคยเหงื่อแตกไหมหน้าแดงเพราะอะไรนะครับการเหงื่อออกหรือหน้าแดงเนี่ยนะครับหน้าแดงเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดเรามีการขยายตัวเพื่อจะได้กระจายความร้อนออกมากขึ้นแล้วการที่เหงื่อออกเนี่ยก็คือเป็นกลไกที่ทำให้เหงื่อหรือความร้อนเนี่ยออกไปทางเหงื่อนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยก็คือกลไกการรักษาดุลยภาพนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนอกจากอุณหภูมิยังมี pH ด้วยนะครับโอเคนี่คือขั้นตอนที่3คือ regulating process นะครับขั้นตอนต่อมา organization นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่งเลยของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีกลไกที่เรียกว่า organization ก็คือการจัดระบบมันเองการจัดระบบคืออะไรครับการจัดระบบเนี่ยนะครับเรามาดูเลยนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีหน่วยพื้นฐานร่วมกันซึ่งนั่นก็คือเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพแรกนะครับคือเซลล์ของสัตว์นั่นเองอันนี้เป็นตัวแทนของเซลล์ประสาทครับรูปนี้คือเซลล์ประสาทส่วนรูปนี้คือเซลล์พืชอันนี้คือหน่วยพื้นฐานครับเราเรียกว่าเซลล์เนาะเราพบว่าเซลล์เนี่ยจะมีการจัดระบบครับเซลล์หลายๆเซลล์จะมาอยู่รวมกันแล้วทำหน้าที่ร่วมกันนะครับมันจะมีการจัดระบบเรียกว่าทิชชูยังไงเห็นไหมอันนี้เซลล์หนึ่งเซลล์เห็นไหมเซลล์หนึ่งเซลล์ก็มีการจัดระบบ
มีการฟอร์มตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่นะครับกลายเป็นเนื้อเยื่อเห็นไหมครับเราเรียกเนื้อเยื่อว่าทิชชูนะครับส่วนทิชชูนะครับหลายๆทิชชูมาทำหน้าที่ร่วมกันฟอร์มตัวกันนะครับจะกลายเป็นโครงสร้างใหม่นะครับจะกลายเป็นขั้นใหม่ที่เรียกว่าอวัยวะหรือออร์แกนนั่นเองอวัยวะออร์แกนหลายๆออร์แกนมาอยู่รวมกันนะครับแล้วทำหน้าที่ร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ทวารหนักนะครับมาทำหน้าที่ร่วมกันเราจะเรียกว่าออร์แกนซิสเต็มมีใครแปลเป็นไทยให้ครูได้ไหมออร์แกนซิสเต็มคือระบบอวัยวะแล้วก็ระบบอวัยวะหลายๆระบบนะครับมาอยู่รวมกันนะครับจนกลายเป็นตัวคน1คนพืช1ต้นเนี่ยนะครับนี่แหละเราจะเรียกว่าออร์แกนิซึมเห็นปะซึ่งเนี่ยสิ่งชีวิตนะครับทุกชนิดเลยจะมีการจัดระบบแล้วคราวนี้เมื่อออร์แกนิซึมนะครับหรือสิ่งชีวิตเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันมาอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่า population ครับ populationpopulation แปลเป็นไทยคือประชากรนั่นเองประชากรแล้วก็ population นะครับคำถามครูอยากรู้ครับทุกคนรู้ไหม population ประชากรเนี่ยเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวหรือสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิด population คือ1ชนิดนะครับสิ่งมีชีวิต1ชนิดแล้วคราวนี้ถ้าสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดล่ะประชากรของแต่ละประชากรเช่นประชากรของวัวประชากรของต้นหญ้าประชากรของนกเอี้ยงมาอยู่ร่วมกันนะครับเราจะเรียกว่าคอมมูนิตี้ครับคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้แปลเป็นไทยก็คือกลุ่มนะครับของสมช.ครูใช้สมช.คือสิ่งมีชีวิตนะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตดังนั้นเนี่ยคอมมูนิตี้นะครับก็คือเป็นการพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่ร่วมกันมากกว่า1ชนิดในสถานที่และเวลาเดียวกันนะนี่คือคอมมูนิตี้นะครับแล้วคราวนี้หลายๆคอมมูนิตี้นะครับมาอยู่ร่วมกันนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าอีโคซิสเต็มคือระบบนิเวศโอเคนะครับแล้วระบบนิเวศนะครับที่มีลักษณะด้วยกันลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับอยู่รวมกันนะครับเราก็จะเรียกว่าไบโอมไบโอมคือชีวนิเวศแล้วไบโอมทุกไบโอมในโลกเลยนะครับทั้งโลกเลยนะครับเราเรียกรวมกันว่าโลกของสิ่งมีชีวิตครับคือไบโอสเฟียร์โอเคนะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมการ organization คือการจัดระบบตรงนี้นะครับก็คือการจัดระบบภายในสิ่งมีชีวิตในระดับสิ่งมีชีวิตนั่นเองเซลล์มารวมกันกลายเป็นทิชชูทิชชูมารวมกันกลายเป็นออร์แกนออร์แกนหลายๆออร์แกนฟังก์ชันร่วมกันกลายเป็นออร์แกนซิสเต็มออร์แกนซิสเต็มรวมกันทั้งหมดเลยระบบอวัยวะทั้งหมดกลายเป็นออร์แกนิซึมนั่นเองนะครับมาดูคุณสมบัติต่อไปครับถ้าเรามาดูทุกสิ่งมีชีวิตเลยจากภาพแรกเลยนะครับของต้นคาบเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับก็คือจะต้องมีเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับเราบอกว่าเซลล์ as the basic unit of life ก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องประกอบขึ้นจากเซลล์ประกอบขึ้นจากเซลล์แล้วเมื่อเราพิจารณาเนี่ยลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับดูจากเซลล์เป็นเกณฑ์เนี่ยเราจะสามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตนะครับจากเซลล์เป็นเกณฑ์เนี่ยออกเป็น2กลุ่มก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับกับกลุ่มที่2นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะครับยูนิเซลลาร์ออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวส่วนมัลติเซลลาร์ออร์แกนิซึมนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สมช.หลายเซลล์มาอันเนี้ยเห็นไหมนี่คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะมีบามี1เซลล์นะครับ
มีหน่วยพื้นฐานก็คือเซลล์1เซลล์ก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะอันนี้คือพารามีเซียมเห็นปะก็เป็นชีวิตเซลล์เดียวนะครับส่วนนี้คือยูกินาก็เป็นสิ่งมีเซลล์เดียวส่วนนี้ก็คือไดอะตอมโอเคเห็นไหมมีหน่วยพื้นฐานหรือยูนิตร่วมกันก็คือเซลล์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แล้วก็อย่างเช่นนกเห็นไหมครับนกเนี่ยก็เกิดมีหน่วยพื้นฐานถ้าเรามาดูเลยนะครับก็คือต้องมีเซลล์นะครับโอเคอันนี้คือพืชเห็นไหมอันนี้คือเห็ดรานะครับแล้วนี่ก็คือสาหร่ายโอเคนะครับลักษณะต่อไปครับคือ genetic and heredity นะครับอันนี้คืออะไรนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับจะมีคุณสมบัติร่วมกันก็คือเขาจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทางพันธุกรรมครับซึ่งการถ่ายทอดเนี่ยคือการถ่ายทอดอะไรรู้ไหมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่ากรดนิวคลีอิกใครรู้บ้างกรดนิวคลีอิกคืออะไรนะครับกรดนิวคลีอิกเนี่ยนะครับก็คือที่สิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปนะครับก็คือดีออกซีดูชื่อเต็มก่อนนะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกเอซิดครับดีออกซีไรโบนิวคลีอิกเอซิดเราเรียกย่อว่าDNA นั่นเองซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการส่งถ่าย DNA ให้รุ่นต่อไปจะมีเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเอามาดูภาพนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือ Dad คือพ่อ Mom คือแม่เห็นไหมมีลูก1คนใช่ไหมทั้งพ่อและแม่เนี่ยนะครับก็จะมีการส่งถ่ายลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยไปยังรุ่นลูกซึ่งการส่งถ่ายเนี่ยก็คือเป็นการส่งผ่าน DNA หรือกรดนิวคลีอิกนั่นเองทำให้ลักษณะบางอย่างเนี่ยก็ของลูกเนี่ยจะมีร่วมกันจากทั้งพ่อและจากแม่ยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้เราได้อะไรจากพ่อครับเห็นไหมลักษณะตาสีตาคล้ายๆพ่อเลยนะครับลักษณะผมทรงผมสีผมนะครับเหมือนแม่นะครับทรงผมนี่ไม่ใช่นะแต่สีผมเนี่ยมาจากแม่นะครับโอเคนี่คือเป็นตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับโดยสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปยังรุ่นต่อไปคืออะไรนะคือ DNA นั่นเองนี่ภาพนี้ครับ DNA คืออะไรนะครับนี่ภาพนี้ครับคือเป็นภาพ DNA ซึ่ง DNA เนี่ยนะครับก็จะขดตัวกันอยู่รวมภายในเซลล์นะครับซึ่ง DNA เนี่ยจะเก็บลักษณะทางพันธุกรรมไว้เราก็เลยเรียกว่า DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมนั่นเองโอเคนะลักษณะต่อไปครับถ้าเรามาพิจารณาสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตในตัวของเขาเนี่ยนะครับทุกสิ่งมีชีวิตเลยนะครับจะมี evolution ก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีวิวัฒนาการและการปรับตัวครับมีวิวัฒนาการและการปรับตัวคืออะไรนะครับวิวัฒนาการเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือตามลักษณะเลยก็คือ evolution ส่วนการปรับตัวนะครับคือ adaptation มีผู้ที่ศึกษาวิวัฒนาการครับโด่งดังมากคลาสสิกมาก2แนวคิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวคิดไหนเนี่ยถูกต้องแนวคิดไหนถูกล้มล้างไปแล้วนะครับคนแรกครับคนนี้เห็นไหมดูทรงผมเขาดูทรงผมเขาดูหน้าตาเขานะครับคนนี้นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสครับชื่อลามาร์กเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการปรับตัวมีวิวัฒนาการนะครับอย่างไรเขาบอกว่าอย่างเช่นสิ่ง ที่เป็นโมเดลในการศึกษาของเขาคือยีราฟเขาบอกว่าการที่ยีราฟเนี่ยจะมีคอยาวขึ้นมาได้จะมีคอยาวขึ้นมาได้เนื่องจากอาหารอยู่ที่สูงพออาหารอยู่ที่สูงเขาจำเป็นจะต้องยืดคอเรื่อยเขาใช้บ่อยครับเขาใช้บ่อยดังนั้นเนี่ยพอเขาใช้บ่อยคอเขาต้องยืดไปกินใช่ไหมครับทำให้คอเขาเนี่ยค่อยๆมีการปรับตัวแล้วยืดยาวไปจนในที่สุดเนี่ยทำให้เห็นยีราฟมีคอยาวในปัจจุบันโอเคนี่คือแนวคิดของลามาร์กนะครับส่วนชาวดาร์วินนะครับคนนี้เขาบอกว่าอาหารอยู่ที่สูงใช่ไหมยีราฟเนี่ยก็มีหลายลักษณะเลย
มีความแปรผันทางพันธุกรรมคือมีหน้าตามีคอที่หลากหลายเลยแต่ดาร์วินเนี่ยบอกว่ายีราฟเนี่ยที่คอยาวกว่าเนี่ยที่มีลักษณะเป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับคือการที่คอเขายาวกว่าเนี่ยเขากินอาหารได้มากกว่าในขณะที่ตัวคอสั้นเนี่ยกินอาหารได้น้อยพอกินอาหารได้น้อยเพราะคอไม่ถึงอาหารใช่ไหมล่ะก็เลยค่อยๆที่จะไม่เติบโตขาดอาหารแล้วก็ตายไปส่วนตัวที่คอยาวได้รับอาหารครบถ้วนก็มีการสืบพันธุ์แล้วก็ส่งลักษณะนะครับของการมีคอยาวนะครับพันธุกรรมนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆในรุ่นสู่รุ่นนักเรียนคิดว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยลักษณะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเป็นแบบลามาร์กหรือเป็นแบบดาร์วินในปัจจุบันนะครับลามาร์กเนี่ยถูกล้มล้างไปแล้วนะครับไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีกลไกการปรับตัวผ่านวิวัฒนาการอย่างยาวนานโดยสิ่งมีชีวิตมีความแปรผันทางพันธุกรรมเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ลักษณะไหนที่เหมาะสมกับธรรมชาตินี่แหละจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่แนวคิดนี้นะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับเราเรียกดาร์วินนะครับเสนอทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติครับการคัดเลือกทางธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนสังเกตสิ่งมีชีวิตนะครับนักเรียนลองดูลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เขามีมานะครับเวลาเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยลองดูนะครับเขาจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผ่านวิวัฒนาการและการปรับตัวมาอย่างยาวนานตัวที่เหมาะสมก็อยู่รอดไปแล้วก็ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างคลาสสิกที่สำคัญมากลองดูนี่ดาร์วินเขาไปเที่ยวที่เกาะกาลาปากอสครับเขาสังเกตเห็นนะลักษณะของดาร์วินเขาเป็นคนช่างสังเกตเขาสังเกตเห็นนกฟินช์ครับเฮ้ยทำไมนกฟินช์เนี่ยนะครับที่เคยเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยทำไมเขามีปากเนี่ยหลากหลายเลยนะครับพอเขาสังเกตแบบนี้เขาพบว่าลักษณะปากที่หลากหลายเนี่ยมันเหมาะสมกับอาหารที่นกกินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะที่บอกว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการปรับตัวแล้วก็มีวิวัฒนาการร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นแนวคิดของทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาตินะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะครับการจะมีสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยจะต้องมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างใครจำได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเรามาทวนพร้อมกันมีอะไรบ้างครับนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมใช่ไหมจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมกระบวนการเมตาบอลิซึมอย่างที่2ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะครับมีการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตสืบพันธุ์และเจริญเติบโตอย่างที่3ครับสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างที่4ครับสิ่งมีชีวิตจะต้องมีอะไรครับมีการควบคุมสมดุลร่างกายควบคุมสมดุลร่างกายอย่างที่5มีอะไรมีการจัดระบบครับ organization มีการจัดระบบอย่างที่6ล่ะครับมีอะไรครับอย่างที่6ครับมีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานใช่ไหม Unit of Life อย่างที่7ครับมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมคุณจัดให้มันดีก่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่8นะครับสิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการและการ
ปรับตัวเองก็จบไปแล้วนะครับกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคเวลาเราสังเกตเวลาเราไปเจอสิ่งมีชีวิตเนี่ยลองคิดดูว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นเนี่ยมันมีลักษณะเหล่านี้หรือไม่นะครับโอเคเรื่องต่อไปครับครูมีคำถามนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโรคระบาดโควิดใช่ไหมตัวที่เป็นตัวการของโรคเลยก็คือโคโรนาไวรัสใช่ไหมมันคือไวรัสนั่นเองคำถามครับนักเรียนคิดว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เดี๋ยวครูเล่าลักษณะของไวรัสตัวนี้ให้ฟังก่อนนะไวรัสเนี่ยเขาก็มีลักษณะกลมๆ มีเยื่อหุ้มของเขานะครับที่เป็นแค่โปรตีนกับไขมันและในตัวของเขาเนี่ยก็จะมีแค่สารพันธุกรรมที่เรียกว่า RNA เราพบว่าไวรัสถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยวางไว้บนพื้นวางไว้ที่ลูกบิดประตูอะไรเงี้ยนะครับเขาอยู่เฉยๆรอบนอกเนี่ยเขาจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนหรือสืบพันธุ์ได้แล้วเรามาศึกษาเฮ้ยไวรัสข้างนอกเนี่ยก็ไม่มีกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับแต่พอเรามาดูไวรัสอยู่ที่สารคัดหลั่งเช่นในรูปนี้คือน้ำลายอะนะครับในรูปนี้คือน้ำลายนักเรียนลองดูพอน้ำลายเข้ามาในร่างกายเราพบว่าไวรัสเนี่ยสามารถเข้ามาในเซลล์ของเราได้สีฟ้าๆตรงนี้คือเซลล์ปอดเมื่อไวรัสเข้ามาในเซลล์ปอดนะครับพบว่าเฮ้ยไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้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 นะครับแล้วก็สามารถมีเมตาบอลิซึมภายในตัวมันได้คำถามนักเรียนคิดว่าลักษณะที่ครูเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยไวรัสจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่คำตอบก็คือไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับแต่ว่าจัดเป็นเพียงอนุภาคของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเพราะอะไรเพราะโครงสร้างที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับโครงสร้างเนี้ยการที่มีแค่โปรตีนกับไขมันที่เรียงตัวรอบนอกแบบเนี้ยไม่จัดเป็นองค์ประกอบของเซลล์ไวรัสไม่ใช่เซลล์นะครับไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบแล้วอย่างที่สองครับไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตัวเองและสุดท้ายเลยไวรัสไม่มีเมตาบอลิซึมเมื่ออยู่นอกโฮสต์เซลล์หรืออยู่ในเซลล์อื่นๆที่มันไปติดเชื้อนั่นเองนะครับสรุปก็คือไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นเพียงอนุภาคของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับหลังจากนักเรียนเห็นลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะครับแล้วสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมีแขนงที่ศึกษาเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยดังนั้นเนี่ยในวิชาชีววิทยาเนี่ยเราเลยได้แบ่งเป็นสาขาวิชาครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาแล้วก็จะได้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับแขนงแรกของการศึกษาวิชาชีววิทยาเนี่ยนั่นก็คือซูโลจีครับคำว่าซูเนี่ยมีรากศัพท์คือสัตว์นั่นเองดังนั้นคำว่าซูโลจีก็คือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์แขนงต่อมาคือบอทานีบอทานีเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืชศาสตร์ต่อมาไมโครไบโอโลจีไมโครคือเล็กๆนะครับศาสตร์ชีววิทยาแขนงเนี้ยก็เป็นการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแขนงต่อไปเห็นไหมมี3ศาสตร์ทุกคนลองดูสีม่วงรูปแรกอนาโตมีรูปที่2คือมอร์โฟโลจีและรูปที่3คือฟิสิโอโลจีเด็กๆคิดว่าอนาโตมีมอร์โฟโลจีฟิสิโอโลจีแตกต่างกันอย่างไรอนาโตมีนะครับเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในนะครับโครงสร้างภายในเด็กโครงสร้างภายนอกของพืชเนี่ยเราเรียกว่าการศึกษา morphology นะครับเป็นการศึกษาโครงสร้างภายนอกครับหลังจากที่เราเห็นโครงสร้างภายในกับโครงสร้างภายนอกแล้วเราอยากรู้กลไกการทำงานยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เห็นไหมเป็นการศึกษาว่าเอ้ยพืชเนี่ยมันลำเลียงน้ำได้อย่างไรการจะศึกษาการลำเลียงน้ำของพืชเนี่ยเราก็ต้องเอาศาสตร์ของ morphology กับ anatomy มาศึกษามาดูซิว่าเซลล์มีการจัดเรียงอย่างไรโครงสร้างภายนอกของพืชเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ศึกษากลไกดูซิว่าน้ำเนี่ยมีการลำเลียงขึ้นไปได้อย่างไรกลไกการทำงานต่างๆนะครับเราเรียกศาสตร์นี้ว่า physiology นะครับเป็นการศึกษากลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับนี่ก็คือศาสตร์แขนงของไบโอโลจีในด้านของอนาโตมีมอร์โฟโลจีแล้วก็ฟิสิโอโลจีครับ
ศาสตร์ต่อมานะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจำได้ไหมลักษณะพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปเรามีการถ่ายทอดอะไรออกไปนะครับเราจะมีการถ่ายทอด DNA ไปยังรุ่นต่อไปใช่ไหมซึ่งการศึกษาแบบนี้เราก็จะมีศาสตร์ที่ลงลึกนะครับที่เรียกว่าโมเลกุลาร์เจเนติกโมเลกุลาร์เจเนติกครับทุกคนเจเนติกนะครับเป็นการศึกษาเจเนติกระดับชีวะโมเลกุลก็คือเป็นการศึกษา DNA ว่า DNA เนี่ยมีกลไกการถ่ายทอดอย่างไรมีการจำลองตัวเองอย่างไรมีการเพิ่มจำนวนอย่างไรนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งของเจเนติกที่คลาสสิกเลยนะครับคือการศึกษาของเมนเดลนะครับซึ่งเมนเดลเนี่ยเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแม่มีดอกสีขาวผสมกับพ่อดอกสีแดงรอดูรุ่นลูกว่าลูกออกมาเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยเป็นการศึกษาของเมนเดลนะครับก็เป็นศาสตร์ของเจเนติกนั่นเองโอเคแล้วก็ศาสตร์ต่อมาคืออีโวลูชันนะครับอย่างที่ครูเล่าให้ฟังก็คือดาร์วินนะครับอันนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะครับศาสตร์ต่อมาคือ taxonomy นะครับ taxonomy นะครับเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตครับศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตทำไมเราต้องมีศาสตร์ของ taxonomy เพราะอย่างที่ครูบอกไงว่าสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากการที่จะศึกษาได้นะครับศึกษาความสัมพันธ์ศึกษาสายใยวิทยาการเราก็ต้องมีการจัดสิ่งชีวิตออกเป็นหมวดหมู่นะครับต่อมา ecology ครับใครเดาได้บ้าง ecology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรecology นะครับเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนอกจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยเรายังสามารถศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบนอกอย่างไรซึ่งศาสตร์นี้นะครับเป็นศาสตร์ที่มีการนิยมศึกษามากในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเห็นไหมฝุ่น PM 2.5 อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของ ecology เหมือนกันเราก็จะศึกษาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมลพิษที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ร่างกายเราอย่างไรนะครับนี่คือ ecology ครับผมต่อมา biochemistry ครับ biochemistry เนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสารชีวะโมเลกุลภายในสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นการศึกษาว่าสารชีวะโมเลกุลต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานแล้วก็ฟอร์มตัวแล้วมีโครงสร้างอย่างไรนะครับเข้าสู่เรื่องสุดท้ายคราวนี้เนี่ยเราจะศึกษาชีววิทยาได้อย่างไรนะครับสิ่งที่สามารถศึกษาชีววิทยาได้อย่างมีเหตุผลที่สุดนะครับไม่ใช่แค่ชีววิทยาด้วยเป็นทุกแขนงของวิทยาศาสตร์เลยเราเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่สำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่พวกเราต้องมีนะครับคนที่เรียนชีววิทยาแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ต้องมีคือกระบวนการการสังเกตครับการสังเกตเราก็ต้องสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราสังเกตสิ่งต่างๆสภาพความเป็นไปในธรรมชาตินะครับพอเราสังเกตเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องขั้นตอนต่อไปของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับคือการตั้งปัญหาเช่นตอนนี้มีนักเรียนคนหนึ่งครับสังเกตว่าเฮ้ยต้นไม้เนี่ยมันจะเติบโตได้อย่างไรก็ต้องตั้งปัญหาแล้วนะครับเช่นปัญหาที่สงสัยคือต้นไม้เติบโตจากปุ๋ยอย่างเดียวหรือไม่เนี่ยก็จะเกิดเป็นการตั้งปัญหาพอเรามีปัญหาปุ๊บนะครับเรามีปัญหาที่เราสงสัยแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานเนี่ยนะครับเป็นการคาดคะเนคำตอบครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยจะมีคำตอบทิศทางเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นนะครับเขาสงสัยว่าเนี่ยพืชเนี่ยต้องเติบโตมาจากปุ๋ยแน่นอนแต่เขาอยากรู้ว่าปุ๋ยไหนทำให้พืชเติบโตได้มากที่สุดเขาก็ต้องตั้งสมมติฐานแล้วว่าปุ๋ย A เนี่ยสามารถส่งผลต่อพืชได้ดีที่สุดปุ๋ย B ส่งผลรองลงมาปุ๋ย C น้อยที่สุดอยากรู้จะทำยังไงจะเราตั้งสมมติฐานแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบสมมติฐานครับอ
มติฐานซึ่งการตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการทดลองก็ลองทดลองปลูกดูเลยครับว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อได้รับปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยจะส่งผลอย่างไรหรือบางที่เราไม่สามารถตรวจสอบสมมติฐานได้จากการทดลองเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการสำรวจนะครับโอเคนี่คือขั้นของการตรวจสอบสมมติฐานนั่นเองหลังจากเราทำการตรวจสอบสมมติฐานแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองก็คือการสรุปผลครับโดยการสรุปผลเนี่ยเมื่อเราสรุปผลแล้วแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราทำการทดลองซ้ำๆแล้วผลเหมือนกับเรานะครับเราก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีแล้วผลการทดลองบางอย่างนะครับที่พิสูจน์ได้เลยว่าเป็นจริงแบบนั้นแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับเราจะเรียกว่ากฎนั่นเองวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับห้องเรียนติวเข้มมัธยมในคาบหน้านะครับน้องๆจะได้เรียนในเรื่องของเซลล์และโครงสร้างของเซลล์วันนี้ครูกิ้วก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ